ป็นเชฟที่เล็กที่สุดในโลกสวัสดีครับผมชื่อไอเดียท่านผู้ฝนวันนี้นะคะฝนจะพามาทานดินเนอร์มื้อดึกมากก็มาอยู่กันที่ชั้น6เซ็นทรัลเอมบาสซีนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝนจองไว้รอบ 3:30 น. 2คนก็คือฝนกับคุณแม่นั่นเองค่ะเรือปฏิเชฟเนี่ยเขาจะทำเป็นแบบ 3D บนโต๊ะอาหารเลยนะคะจะมีเชฟตัวเล็กๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเชฟที่เล็กที่สุดในโลกมาถึงทันเวลานะคะเขาก็เลยให้มานั่งรอก่อนบอกว่าเดี๋ยวทุกคนเนี่ยจะได้เข้าห้องพร้อมกันได้ welcome drink ใบอะไรก็ไม่รู้คุณสนันทชัดเราแอบเปิดดูตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะให้ดูก่อนตอนนี้ในหนังสือเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยฉายโปรเจคเตอร์ลงมาทั้งโต๊ะเลยตื่นเต้นมากพาคุณแม่มาทานนะคะแต่เหมือนคุณลูกจะตื่นเต้นกว่ายังไม่มีอะไรเลยนะเดี๋ยวเขาจะฉายลงมาดูเมนูอาหารวันนี้กันก่อนดีกว่านะคะเขาก็จะวางไว้บนโต๊ะอย่างนี้ที่เนี่ยคือการเดินทางของมาโคโปโลคือเขาจะเดินทางในเส้นทางสายใหม่ก็จะผ่านดินแดนต่างๆแล้วก็จะมีอาหารประจำชาติของดินแดนนั้นๆซึ่งเจ้าดินเนอร์ไทม์สตอรี่เนี่ยเชฟตัวจิ๋วจะพาเราไปหลายดินแดนมากๆเลยเดี๋ยวเราไปเจอกับเชฟตัวเป็นๆเลยนะครับโดยปกติเชฟที่เคลมตัวเองว่าเป็น smallest chef in the world นะครับความสูง58 มิลลิเมตรนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมเรือปฏิเชฟในเวอร์ชันมาโคโปโลกันครับYou made a funny face. I can actually look into your nose from down here. Would like to welcome you, my esteemed guests, to my restaurant. Bonjour, et bien of this amazing restaurant. Let me show you. Where? Many years ago, wow. I was actually born and raised in Marseille of Marco Polo. Dream about tasting the soup. Thank you.
แล้วเครื่องเทศกลิ่นหอมกุหลาบแล้วเธอเป็นนิ้งสุดเลยหอมมากเหมือนกุหลาบแบบในน้ำหอมเลยสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา 5:45 นะคะออกจากห้องอาหาร Embassy Room เปิดประตูมาชมวิวข้างนอกได้เลยค่ะเป็นสระว่ายน้ำตึกสวยมากสำหรับมื้อนี้นะคะก็ให้ไป4.5 ดาวค่ะเพราะว่าฝนเนี่ยชอบอาบาโลนมากๆเลยค่ะแต่ว่าคอร์สเขาอ่ะน้อยไปหน่อยถ้าใครไม่ได้ทานข้าวมาก็อาจจะไม่ค่อยอิ่มแต่ว่าฝนเนี่ยทานมาแล้วคุณแม่ก็ทานมาแล้วประมาณนึงก็เลยโอเคค่ะแต่อยากให้ทุกคนมานะคะเพราะว่ามันสวยมากแล้วก็สนุกตื่นเต้นเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะแล้วเขาก็จะอยู่อีกไม่นานมากนะคะคือเป็นช่วงเดียวเท่านั้นก็ตอนแรกอ่ะหมดเขตเดือน7แต่ว่าเขาต่อไปถึงปลายปีนะคะเดี๋ยวฝนจะขึ้นวันที่ไว้ให้นะคะว่าหมดวันที่เท่าไหร่ถ้าใครได้มาว่าใครอยากมายังไงมาคอมเมนต์คุยกันนะคะแล้วก็เจอกันในติดฝน EP หน้าวันนี้ขอกลับบ้านไปนอนก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่สวยมาก